ไปที่กองประชุมทับทามเพื่อประกอบคำเห็นเข้าในทางกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนร่วมกับแผนการที่เกี่ยวข้องจาก7แขวงเพื่อซอกหาวิธีทางในการจัดตั้งบริหารน้ำให้มีคุณประโยชน์สูงสุดเป็นเกียรติกังหวมมิทันนางจันสวัสดิ์บุกผาหองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮมีผู้ต่างหน้าจากบรรดาแผนการที่เกี่ยวข้องจาก7แขวงเข้าร่วมคือแขวงไส้สมบูรณ์เสียงขวงบ่อแก้วหลวงพ่อบางสวรรณเขตสารวันและแขวงจำปาสักภายหลังที่ประเทศพวกเฮาได้เปิดประตูสู่โลกภายนอกก็คือการเปิดเอาการลงทุนจากต่างประเทศแต่ปี1986เป็นต้นมาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติการลงทุนใส่แขนงการพื้นฐานโครงรางต่างๆได้รับการขยายตัวอย่างไวพร้อมเดียวกันความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าและแห่ธาตุภายในประเทศและภาคพื้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้การลงทุนในแขนงการไฟฟ้าและบ่อแห่ในประเทศเฮามีจำนวนเพิ่มขึ้นเคียงคู่กันไปในปี1986ทั่วประเทศมีเขื่อนไฟฟ้า3แห่งคือเขื่อนเซละบำเขื่อนน้ำดงและน้ำงืมแต่ปัจจุบันทั่วประเทศมีเขื่อนไฟฟ้าทั้งหมด88แห่งและบ่อแห่จำนวน10กว่าแห่งต่อมาในปี2006รัฐบาลได้สั่งตั้งกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ขึ้นและได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าและกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุและสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายหลายกว่า86ฉบับนำใช้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนในแขนงพลังงานและบ่อแห่เป็นอันเฉพาะให้สามารถนำเอาผลประโยชน์สูงสุดและการพัฒนาแบบยืนยงถึงแล้วใดก็ตามในปี2015 2017และปี2018ได้เกิดมีเขื่อนไฟฟ้า3แห่งแตกพังสร้างความสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินและพื้นฐานโครงรางสำคัญโดยเฉพาะแม้นการแตกพังของเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างกลางแขวงจำปาสักและแขวงอัตปือดังนั้นในกล่องประชุมครั้งนี้จะได้รับฟังการประกอบคำคิดคำเห็นจากแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นบอนอิงในการปรับปรุงทางกฎหมายในสายไทยการคุ้มครองและอนุญาตในขั้นตอนการวางแผนก่อสร้างและดำเนินงานไปตามกฎหมายซึ่งจะคุ้มครองเขื่อนทุกประเภทจัดแบ่งขนาดและความเสี่ยงของเขื่อนให้ภาคส่วนต่างๆอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นคุ้มครองอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด